พลพรรคดักรุงอังกาเกะนะครับต้องบอกว่าเป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับประเภทเหมือนน้ำแดงเหนียวๆที่ใส่แป้งถ้าเกิดจะเทียบไปกับอาหารไทยนะครับผมว่ามันก็คล้ายกับราดหน้านะครับแต่อังกาเกะของคนญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาจะราดหลายอย่างมากนะครับความแตกต่างหลักๆก็คือคงจะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงนะครับเวลาที่เราทำน้ำราดหน้าแบบญี่ปุ่นเราก็ใช้เครื่องปรุงแบบญี่ปุ่นนะครับส่วนประกอบที่จะใส่ลงไปนะครับสามารถได้ทุกอย่างเลยถ้าทานเวจิเทเรียนก็จะใส่ผักก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใส่ไก่แล้วก็เอาไปราดหน้าข้าวให้เป็นข้าวหน้าไก่สไตล์ญี่ปุ่นซึ่งถ้าใครไม่อยากทานไก่ใส่กุ้งก็ได้ใส่หมูก็ได้อร่อยแล้วก็ง่ายด้วยครับวันนี้ผมใช้เป็นสะโพกไก่นะครับก็เอากระดูกออกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปหมักนะครับโดยการหมักเนี่ยเราหมักง่ายๆครับใช้สาเก1ช้อนโต๊ะใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็พริกไทยครับเราจะหมักแบบไม่นานนะครับผมจะทิ้งไว้สักประมาณ5นาที10นาทีก็ใช้ได้ละก็ขยำนิดนึงครับเพื่อให้ตัวสาเกเนี่ยกระจายทั่วชิ้นไก่ดีครับสำหรับผักที่เราจะใส่นะครับจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับผักเนี่ยเลือกใส่ได้ทุกอย่างเลยที่เราอยากจะใส่แต่วันนี้เนี่ยนะครับผลก็จะมีเห็ดหอมสดผมก็เอาขาออกแล้วก็ซอยบางๆแบบนี้นะครับหอมใหญ่ก็ซอยบางๆแครอทก็หั่นเป็นแท่งๆนะครับนอกจากนั้นวันนี้เราจะใส่ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ลงไปด้วยนะครับส่วนของใบเนี่ยครับมันสุกง่ายเราหั่นแยกครับแล้วเราก็อาจจะหั่นครึ่งลักษณะนี้นะครับส่วนก้านตัวนี้จะสุกช้านะครับหั่นตรงที่แกนแข็งๆออกแล้วก็ซอยเลยครับผมและแน่นอนนะครับว่าเวลาเราทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยคนคิดถึงคิโคแมนเลยครับวันนี้นะครับเราจะใช้น้ำสต็อกดาชิซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลาทำให้ยุ่งยากนะครับเราใช้น้ำสะอาดเนี่ยครับแล้วก็ใส่ชิโรดาชิลงไปได้เลยเพราะว่าชิโรดาชิเนี่ยเปรียบเป็นเหมือนสต็อกดาชิเข้มข้นนั่นเองนะครับเราใช้50 ml นะครับใส่เตรียมไว้ก่อนเลยนอกจากนั้นนะครับก็จะมีคิโคแมนโชยุนะครับโชยุใส่อะไรก็อร่อยครับวันนี้เราใช้3ช้อนโต๊ะด้วยกันนะฮะ3โอเคนอกจากนั้นพลก็จะมีมิรินนะครับแล้วก็กลับมาที่สาเกสาเกในซอสอีก1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับผมน้ำซุปของพลเรียบร้อยแล้วไก่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับหุงข้าวเตรียมไว้ให้พร้อมวันนี้พลใช้ข้าวสวยญี่ปุ่นนะครับเรามาลุยลงมือกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะครับกระเทียมนะฮะบุกเบาๆครับแล้วก็ขิงใส่ลงไปครับผัดให้หอมดีนะครับใส่ไก่ครับผมหอมใหญ่และก็เห็ดหอมผัดส่วนประกอบนะครับให้สุกดีครับใช้เวลาประมาณ5นาทีครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผักกวางตุ้งฮ่องเต้นะครับส่วนก้านลงไปครับพร้อมด้วยแครอทใส่น้ำซุปที่เตรียมไว้ตามลงไปครับผสมแป้งมันฮ่องกงกับน้ำสะอาดนะครับคนให้ละลายเข้ากันดีครับหลังจากนั้นก็ใส่ตามลงไปครับคนไปด้วยนะครับพอน้ำซอสข้นขึ้นแล้วนะครับเราใส่ผักกวางตุ้งฮ่องเต้ส่วนใบลงไปครับชิมรสนะครับถ้าต้องการปรับรสก็สามารถปรับรสด้วยเกลือได้ครับข้าวสวยก็ร้อนหน้าไก่ก็ร้อนเกือบวันนี้นะครับลองปรุงได้เลยฮะสูตรง่ายๆแล้วผลเชื่อว่าเครื่องปรุงของคิโคแมนเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบที่หลายๆครัวที่เป็นแฟนรายการพลพรรคนักปรุงต้องมีติดครัวไว้อยู่แล้วใช่ไหมครับสำหรับตัวผักนะครับคุณผู้ชมสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอะไรที่เรามีติดตู้เย็นเนี่ยครับใช้ได้เลยครับเช่นเดียวกันเนื้อสัตว์นะครับอยากจะใส่กุ้งอยากจะใส่หมูก็ได้เช่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ